สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการสร้างซ่อมรื้อนะครับวันนี้ผมก็ได้นำตัวกบใส่ไม้นะครับเป็นรุ่นมากิต้านะ 1804N นะครับเป็น Make in Japan นะครับตัวนี้เป็นขนาด5นิ้วเนาะตัวนี้ที่ผมนำมาแกะมารื้อกันให้ดูก็คือตัวนี้ใบมีดมันติดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ได้หลุดแล้วครับบางทีมันก็ติดนะอย่างตัวนี้เราสังเกตดูนะครับในตอนนี้ใบมีดมันไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมนี่แหละครับสาเหตุที่ใบมีดมันติดนะครับผมบางทีมันก็หมุนไปโดนตัวบอดี้ด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันเลยครับว่าในกรณีที่ใช้ไปแล้วใบมีดเกิดติดขึ้นมาใบมีดไม่หมุนมอเตอร์หมุนแล้วมีเสียงดังแอะเสียงสายพานครับเสียสีกับตัวเฟืองเกียร์นะครับทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับให้เราแกะเอาตัวชุดนี้ออกก่อนนะฝาครอบสายพานนะครับครับขาดสกรูตัวเดียวแล้วดึงออกได้เลยครับแล้วก็ให้เราสายพานนี้ออกให้ได้นะครับในกรณีที่ตัวใบมีดตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับมันจะออกยากนิดนึงนะเราต้องใช้ความสามารถกันนิดนึงนะครับในการใช้ไขควงงัดออกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครมีวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้มันหมุนได้เนาะก็จะออกง่ายหน่อยนะครับหากเราใช้ไขควงงัดก็ต้องระวังตัวสายพานเราเสียกันด้วยนะโอเคแล้วก็สายพานออกได้แล้วนะครับต่อมาให้เราคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับคลายตัวด้านฐานตัวนี้นะเห็นไหมตัวปรับสีดำตัวนี้ที่เป็นตัวปักกรีนหน้าไม้ครับให้เราคลายออกให้สุดเลยนะครับครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็จะทำให้เรามองเห็นตัวใบมีดได้อย่างชัดเจนครับหากมันติดเราก็จะได้รู้ว่ามันติดตรงไหนนะต่อมาให้เรามาคลายสกรูตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาชุดตัวใบมีดนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับโอเคให้เราขันสกรู4ตัวนะหากเราคลายออกหมดแล้วแล้วก็ให้หาค้อนนะครับค้อนยางหรือค้อนเหล็กก็ได้นะครับค่อยๆเคาะตรงมุมนี้นะค่อยๆเคาะออกลูกนี้ตัวนี้ก็ดึงออกมาได้เลยหากใครดึงออกไม่ได้ก็ให้ถอดใบมีดก่อนนะครับให้พยายามถอดใบมีดก่อนเพราะว่าถ้าหากใบมีดมันติดมันจะหมุนอะไรปรับหาถอดไม่ได้เลยเราต้องเคาะออกอย่างเดียวนะโอเคแล้วให้เราเช็คตัวบอดี้เราเลยครับตัวฐานเครื่องสังเกตเห็นนะครับมีรอยใบมีดไปโดนอยู่นะนี่นะครับบางทีใบมีดมาโดนตรงนี้มันมาติดนะครับมันทำให้ไม่หมุนนะตรงนี้เราก็หากระดาษทรายมาขัดแก้ได้นะครับผมช่วงนี้ขัดให้มันเนียนๆก็พอโอเคลองรูปดูนะครับมาเดี๋ยวเรามาตั้งใบมีดกันเลยนะครับดูสังเกตเห็นไหมใบมีดมันไม่ตรงกันเลยนะครับดูนะเบี้ยวๆเลยนะวิธีการแก้ตัวใบมีดติดเราก็แค่ถอดออกมาแล้วก็ตั้งใบมีดใหม่แค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งใบมีดกันเลยเดี๋ยวเราจะถอดตัวสกรูออกให้หมดกันนะครับทั้งหมด8ตัวนะซึ่งอุปกรณ์ตัวตั้งใบมีดของมันก็จะแถมมาให้กับในตัวกันอยู่ละแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้1ตัวนะครับในการตั้งใบมีดแล้วก็ตัวนี้อีก1ตัวมี2ตัวนะครับผมโอเคส่วนที่เหลือนี่จะเป็นตัวรับใบมีดนะครับซึ่งไมคิต้าเขาก็แถมมาให้ด้วยครับให้เราคลายสกรูทั้งหมด4ตัวออกเลยนะครับก็ออกอีกด้านหนึ่งเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถอดตัวใบมีดกันออกหมดแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวแกนหมุนธรรมดาเปล่าๆเลยนะครับโอเคมาดูกันที่ตัวใบมีดเลยนะครับนี่นะเราถอดออกมาแล้วก็จะมีทั้งหมดแบบนี้นะครับให้เราคลายสกรูออกก่อนนะสกรูสองตัวนี้นะตอนนี้เราก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะนะครับ
ตัวนี้สำคัญมากๆนะครับผมเป็นตัวเขาเรียกว่าแก้มปูหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นตัวแก้มปูตัวตั้งไว้มีดนั่นแหละครับเป็นตัววัดระยะนะวิธีการตั้งไว้มีดแล้วก็อย่างเงี้ยเอาวางไว้มีดชนอย่างนี้แล้วก็วางให้ชนตัวนี้สำคัญมากๆนะครับหากเราขันสกรูไม่แน่นหรือว่าตั้งไม่ตรงครับมันก็จะทำให้ใบมีดเราไม่ตรงไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูวิธีการตั้งใบมีดกันเลยครับตัวนี้ลูกค้าผมก็จะให้เปลี่ยนใบมีดใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใบมีดใหม่มาให้ดูตัวนี้ก็เป็นใบมีดนะครับเป็นใบถังสเตทคาร์ไบน์นะครับซึ่งก็แข็งกว่าเหล็กไฮสปีดที่เขาแถมมาให้นะครับนี่หากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับมีในเว็บผมเรียบร้อยราคาก็ตามนี้เลยโอเคใบมีดใหม่นะครับมาดูกันที่วิธีการตั้งใบมีดกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับให้เราเอาตัวใบมีดนะเห็นไหมด้านคมนะวางเข้าชนกับตัวนี้เลยนะครับตัวสีดำๆนี่นะให้ใบมีดมันชนกันเลยนะให้ชนแนบสนิทอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวก้ามปูตัวเนี้ยตัวตั้งเนี่ยตัวล็อกใบวางอย่างนี้นะให้มันตรงรูนอกสองตัวให้ตัวด้านเนี้ยให้มันชิดกับตัวเพจนะครับตัวตั้งอย่างนี้นะให้มันชิดไว้อย่างนี้นะครับกดไว้ให้แน่นเลยนะอันนี้ครับชิดไว้ชิดนะครับแล้วก็ใช้สกรูขันเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมเลยนะโอเคนะครับเราตั้งเสร็จแล้วเราก็มาลองมาเช็คดูนะครับเห็นไหมใบมีดชนตัวนี้ก็ชนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับใบมีดชนนะด้านนี้ก็ชนแสดงว่าได้แล้วนะครับก็ไปได้มาลักษณะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกันอีกใบหนึ่งเลยนะครับโอเคได้ทั้งปูแล้วนะครับแค่นี้เองครับตอนนี้เราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยละที่เหลือเราก็เหลือแค่ประกอบเข้ากับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับประกอบเครื่องเข้าที่นี่ละไปตอนนี้เราหมุนดูนะครับหมุนได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับแล้วก็ใส่สกรูยึดเลยมอเตอร์หมุนได้นะตัวนี้ก็หมุนได้โอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเราประกอบตัวนี้ใส่เข้ากับที่เดิมเลยนะครับวิธีการใส่ก็แค่สวมเข้าไปเลยนะครับต้องสวมให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็จะยากหน่อยนะถ้าสวมแบบตรงๆเข้าไปเลยมันก็จะลงแบบง่ายๆเลยครับให้เราระวังโฟมตรงนี้ด้วยนะให้มันแนบสนิทบางทีมันอาจจะเบี้ยวเดี๋ยวเสียเวลาเราแกะอีกนะครับโอเคนะก็เสียบเข้าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามันตรงแต่ถ้าไม่ตรงก็เสียบยังไงก็ไม่เข้าครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็มาประกอบสายพานกันกลับเข้าที่เดิมกันเลยครับเดี๋ยวใบมีดเราค่อยใส่ท้ายที่สุดเลยก็ได้วิธีการใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับว่าติดอะไรนะอันนี้ก็หมุนได้ไม่ติดอะไรนะครับก็ปิดฝาไปเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เหลือแค่ตัวใบมีดครับนี่นะตัวสีดำๆเนี่ยวางลงไปให้มันเข้าอยู่ในร่องตรงนี้นะนะครับให้ตัวสีดำๆอ่ะลงในร่องพอดีเลยนะครับนี่นะตัวเนี้ยด้านตรงนี้ต้องลงในร่องพอดีนะครับวิธีการใส่ก็วางเข้าไปเลยครับโอเคแค่นี้เองนะครับนี่ก็เข้าร่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวฝาประกับวางเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่สกรู4ตัวยึดสกรูตอนนี้ต้องขันให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็ใบมีดคลายก็จะเกิดอาการเดิมได้นะถ้ายิ่งไปเจอไม้แข็งๆนะครับเราต้องหมั่นเช็คบ่อยๆนะยิ่งถ้าเราทำกับงานไม้แข็งแล้วก่อนทำงานทุกครั้งก็ควรจะตั้งก่อนทุกครั้งก็ดีนะครับถ้าเราเจอไม้แข็งบ่อยๆโอเคตอนนี้ก็แน่นละต่อไปมาใส่อีกด้านเลยครับนี่ใส่ก็เหมือนเดิมฉากเราใส่เสร็จแล้วก็ลองหมุนด้วยมือเปล่าดูนะครับอันนี้ก็หมุนได้ไม่ติดอะไรนะแบบแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผม
วิธีการตั้งใบมีดก็ไม่จำเป็นต้องถอดออกหมดอย่างเมื่อกี้นะถ้าเราจะถอดก็ต่อเมื่อมันใบมีดเราติดแค่นั้นเองนะครับถ้าเราจะตั้งจริงๆเราก็แค่คลายสกรู4ตัวนี้ออกแล้วดึงตัวใบมีดออกมาตั้งได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องกันเลยนะครับเรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็เป็นใบมีดเดิมนะที่มันติดมาสังเกตเห็นนะครับช่วงรอยคมตรงนี้หายไปเลยนะครับมันก็จะไม่ตรงกันแล้วนะหากเรานำไปใช้งานต่อก็อาจจะทำให้ชิ้นงานเรากินไม่เท่ากันนะครับอาจจะแหว่งช่วงนี้ไปนะซึ่งใบมีดตัวนี้ก็สามารถเอาเข้าไปให้ร้านที่เขารับคมได้นะครับก็หรือว่าใครจะรับเองก็ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์เขาก็ตัวมันกีตาร์ก็มีมาให้นะครับวิธีการใส่ก็แค่นี้นะครับแล้วก็นำตัวใบมีดมานะครับแล้วคลายตัวนี้ออกแล้วก็เสียบนะครับโอเคนะให้มันชนนะครับรอล็อกให้แน่นนะครับอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเรารับเองอ่ะมันอาจจะไม่ตรงนะครับมันสังเกตเห็นไหมซึ่งมันก็ต้องค่อยๆรับไปกับหินที่เขาให้มาอย่างเงี้ยถ้าจะรับให้ตรงอ่ะยากนะครับซึ่งตอนนี้เขาแค่มาไว้ให้เราฝนให้มันโคมเองนะซึ่งตัวนี้ต้องไปทำหน้าใหม่เลยนะครับให้มันตรงเลยนะโอเคครับสำหรับในการแก้ไขนะครับหรือว่าตั้งใบก็จะมีประมาณนี้เนาะหากในกรณีที่ใบมีดติดแล้วก็สามารถทำตามที่ก่อนหน้านี้ไปได้เลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะส่วนสาเหตุที่ทำให้ใบมีดมันติดก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะซึ่งใบมีดไม่ตรงครับหรือว่าตัวน็อตอาจจะคายนะครับหรือว่าไม่ได้ตั้งใบนะครับมันก็ทำให้ตัวใบมีดมันเคลื่อนนะครับโดนบอดี้ด้านในนะครับทำให้มันไม่หมุนนั่นเองโอเคสำหรับการตั้งใบก็ผมแนะนำว่าควรตั้งใบก่อนใช้งานทุกครั้งเลยจะดีกว่านะครับหากใครที่ทำงานเกี่ยวกับไม้แข็งจริงๆนะก็ควรเช็คกันก่อนนะครับหรือว่าตั้งกันก่อนเลยก็ได้นะครับซึ่งก็จะเสียเวลากันนิดนึงไหมสัก5นาทีครับการตั้งใบก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคล้ายๆน็อตสกรู4ตัวแล้วก็ดึงตัวใบมีดออกมาตั้งได้เลยแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับรายการช่างซ่อมรื้อวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในการตั้งใบแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาในตัวใบมีดติดนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ